ามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้ไปดูความคืบหน้าหลังจากที่มีการพบระเบิดแล้วก็เครื่องกระสุนจำนวนมากที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งจุดที่พบเนี่ยอยู่ห่างจากสถานที่จัดประชุมครม.สัญจรไม่ไกลเพียงแค่ประมาณสัก3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคนที่พบเนี่ยนะคะเป็นแรงงานชาวกัมพูชาที่อยู่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะพอพบก็เข้าไปแจ้งตำรวจนะคะบอกว่าพบกองวัตถุระเบิด2กองภายในพื้นที่ปลูกป่าโครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อริมถนนเพชรเกษมซึ่งอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับโรงเรียนนาย10ทหารบกแล้วก็อยู่ห่างจากสถานพักฟื้นกองทัพบกสวนสมประดิพัฒน์ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมครม.สัญจรครั้งที่1ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีวันที่27ถึง28มีนาคมนี้เพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะต่อมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรหัวหินก็ประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ายนเรศวรเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าวัตถุระเบิดพร้อมเครื่องกระสุนที่พบจำนวนมากเนี่ยนะคะบรรจุอยู่ในกระสอบสีขาวและสีเขียวสำหรับทำบังเกอร์ทหาร7ถุงกองอยู่ใกล้ๆกันเมื่อเปิดดูก็พบเป็นระเบิด C4 ระเบิด TNT ระเบิดเพลิงฝักแคระเบิดระเบิดแก๊สน้ำตาระเบิดควันพลุส่องสว่างชนวนจุดระเบิดไฟฟ้าชนวนจุดระเบิดแบบธรรมดาแล้วก็อีกเยอะเลยนะคะมีกระสุนปืน M16 กระสุนปืนอาก้าในกล่องเหล็กซึ่งที่กระสอบมีข้อความเขียนไว้ว่า 101,001 ด้วยนะคะพลตำรวจตรีกฤษณะแจ่มสว่างผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ EOD เข้าไปตรวจสอบวัตถุระเบิดทั้งหมดในที่เกิดเหตุก็ได้เคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดทั้งหมดไปเก็บที่โรงเรียนนาย10ทหารบกหัวหินเพื่อให้เจ้าหน้าที่สรรพวุฒิทหารบกสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งในวันนี้ค่ะ